สวัสดีค่ะพบกับปิงจิดาภาในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ปิงพาทุกคนมาที่โครงการหมู่บ้านมันธนานะคะอยู่ที่วัชรพลสายไหมนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ค่ะเป็นโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการมากมายไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกล้อง CCTV รวมถึงสระว่ายน้ำนะคะและภายในโครงการยังมีเลควิวด้วยมีทะเลสาบภายในโครงการค่ะทำให้เรารู้สึกลมลื่นไม่หยุดภายในโครงการนะคะและทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆเลยค่ะและวันนี้นะคะปิ๊งจะพาไปที่บ้านเลขที่299/314ค่ะภายในบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอย 85.3 ตารางวาค่ะเดี๋ยวปิ๊งจะพาไปดูที่ตัวบ้านกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะและตอนนี้นะคะเป็นก็อยู่ที่บ้านเลขที่299/314เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะคะในซอย14นั่นเองค่ะอยู่ในโซนของเลคโซนก็คือโซนทะเลสาบนั่นเองอยู่ใกล้กับทะเลสาบในโครงการเลยค่ะเข้ามาภายในโครงการนะคะจะรู้สึกล่มลื่นตลอดทั้งโครงการเลยค่ะเพราะโอบล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติค่ะให้ฟิลธรรมชาติสุดๆแถมใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะโครงการนี้ก็ให้ความเป็นส่วนตัวได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวปิงจะพาเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะแต่ก่อนพาเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะต้องบอกว่าพื้นที่นอกบ้านเนี่ยของบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ขนาดกว้างมากค่ะมีพื้นที่ไว้สำหรับจัดสวนนะคะรวมถึงพื้นที่จอดรถนะคะก็มีขนาดกว้างค่ะสามารถจอดได้ถึง 2-3 คันเลยทีเดียวค่ะและด้านหลังนี้นะคะจะเห็นว่าประตูทางเข้าบ้านจะมีถึง2ประตูนะจะมีประตูหลักแล้วก็จะมีประตูทางเข้าที่จอดรถด้วยค่ะก็เดี๋ยวปิงจะพาเข้าประตูหลักกันก่อนเลยค่ะเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะส่วนแรกที่เราจะเจอก็คือบริเวณของห้องโถงนั่นเองค่ะซึ่งห้องโถงมีขนาดกว้างมากค่ะและสไตล์การออกแบบเขาก็เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นค่ะอย่างตัวบริเวณห้องโถงตรงนี้สามารถทำเป็นพื้นที่รับแขกหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นได้นะคะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยค่ะแล้วบิวอินชั้นวางทีวีขนาดใหญ่ได้อีกเช่นกันค่ะและถัดไปด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะยังสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะบริเวณห้องโถงก็ยังมีหน้าต่างให้หลายจุดค่ะทำให้เรารู้สึกมองเห็นได้ทั่วถึงค่ะแล้วก็โปร่งโล่งสบายค่ะและที่สำคัญนะคะนอกจากเราจะวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไว้แล้วเนี่ยยังเหลือพื้นที่ใช้สอยไว้อีกเยอะเลยนะคะทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดค่ะเดี๋ยวปิ๊งจะพาไปดูห้องครัวกันต่อเลยค่ะซึ่งบริเวณส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวก็จะมีการกั้นจากบริเวณของห้องโถงด้วยประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะและภายในห้องครัวนะคะก็มีการออกแบบตกแต่งนะคะบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของซิงค์ไว้สำหรับล้างจานนะคะรวมถึงท็อปต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยและต่อจากห้องครัวนะคะก็สามารถต่อเติมเป็นครัวนอกด้านนอกได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะในบริเวณชั้นล่างของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือหรือห้องทำงานได้ด้วยค่ะและภายในชั้น1 นะคะก็ยังมีห้องน้ำให้อีก1ห้องค่ะซึ่งห้องน้ำก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทางเข้าห้องน้ำก็จะอยู่บริเวณที่เป็นฝั่งซ้ายของตัวบ้านถ้าเราเข้ามาจากทางหน้าบ้านนะคะและบริเวณข้างห้องน้ำค่ะก็จะมีพื้นที่เล็กๆนะคะสามารถจัดทำเป็นมุมส่วนตัวได้นั่งจิบชาจิบกาแฟยามเช้าหรือใครชอบออกกำลังกายเอาลู่วิ่งมาตั้งก็สามารถทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวปิงจะพาขึ้นไปดูที่ชั้น2นะคะแต่ก่อนที่จะไปค่ะประตูที่ปิงบอกนะคะว่าประตูทางเข้าจากโรงรถค่ะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของปิงนี่เลยนะคะและติดกับประตูนะคะก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนกันเลยค่ะขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะเจอกับบริเวณส่วนกลางของชั้น2ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถทำเป็นมุมนั่งเล่นได้ค่ะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้และตรงด้านหลังของปิงนี้นะคะก็สามารถติดตั้งทีวีได้เลยค่ะเพราะว่ามีบิวอินไว้ให้บางส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะและทางด้านขวานะคะก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเราสามารถเปิดออกไปรับลมที่ระเบียงได้อีกด้วยค่ะและด้านบนนะคะอย่างที่บอกไปว่ามี3ห้องนอนนะคะและห้องนอนแรกที่ปิงพามานะคะก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองค่ะห้องนอนนี้นะคะมีขนาดใหญ่ค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เลยค่ะแล้วก็เป็นบิวอินชั้นวางทีวีเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะภายในห้องนะคะมีหน้าต่างให้2จุดค่ะทำให้เราสามารถเปิดรับลมระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะ
และทางด้านหลังของปิ๊กนี้นะคะก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งสามารถเดินออกไปที่ระเบียงได้อีกด้วยค่ะและถัดมาทางด้านซ้ายมือของปิ๊กนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่ด้านในนะคะมี walk-in closet ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและภายในก็ยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยนะคะห้องน้ำก็แบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีฉากกั้นกระจกให้ด้วยค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ของตัวบ้านค่ะซึ่งก็คือด้านขวามือของปิงแล้วก็ด้านซ้ายมือของปิงนี้นะคะซึ่งห้องนอนทั้ง2ห้องนะคะมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีจะมีโซนโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะโซนตู้เสื้อผ้าก็สามารถทําได้ค่ะและภายในห้องก็จะมีหน้าต่างให้2จุดนะคะสามารถเปิดรับลมระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะและ2ห้องนี้นะคะก็ยังมีห้องน้ำส่วนกลางที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะซึ่งอยู่ทางด้านหลังปิงนี้นะคะห้องน้ำตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำส่วนกลางของบริเวณชั้น2ค่ะแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะแล้วก็มีฉากกั้นไว้สำหรับอาบน้ำให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังโครงการบ้านมัณฑนาเล็กเริ่มต้นจากถนนพหลโยธินสะพานใหม่ขับตรงไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปทางถนนพหลโยธิน 54/1 ขับตรงไปตามทางอีกประมาณ 1.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปทางถนนเพิ่มสินจากนั้นขับไปตามทาง 4.4 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยสายไหม 56และขับตรงไปอีก 1.1 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านที่299/314แห่งนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะถ้าเรามองจากวิวห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะจะสามารถเห็นวิวทะเลสาบของโครงการได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะด้านหลังตรงนี้มีโคมไฟเชนเดเลียขนาดใหญ่นะคะซึ่งติดตั้งไว้อยู่เรียบร้อยแล้วค่ะและใครนะคะสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อทีมที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะโครงการมัณฑนาแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพค่ะใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีเทสโก้โลตัสต่างๆรวมถึงสถานีตำรวจสายไหมอีกด้วยค่ะและที่สำคัญการยื่นขอสินเชื่อนะคะก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะใครที่กำลังตามหาบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮ้าส์คอนโดอยู่นะคะสามารถติดตามเราในโซเชียลมีเดียได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ที่ J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ปิ๊งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าเรื่องบ้านๆ by J Asset Management สวัสดีค่ะ